สวัสดีค่ะวันนี้นะครับอยู่กับรายการ Study by CWS เย้วันนี้นะครับจะมาเล่นเกมกับเจ้าไอ้1เกมนั่นเองเกมนี้มีชื่อว่า Please Answer Me เย้วันนี้นะครับจะมาเล่นกับเจ้าไอ้นะครับเจ้าไอ้เป็นแขกรับเชิญคนแรกเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเลยดีกว่าว่ากติกามีอย่างไรบ้างไปกันเลยเกมนี้ก็คือนะครับพี่กีต้าร์เนี่ยก็จะมีฉลากนั่นเองนะครับให้จับนะครับคนละ1ใบนะครับในฉลากนี้เนี่ยก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้นั่นเองนะครับเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเจ้าไอแล้วก็พี่ต้านะครับโทรหาเพื่อนได้1คนนั่นเองนะครับเพื่อให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยพูดคำในฉลากที่เราจับได้ถ้าเพื่อนคนไหนพูดได้ภายใน1นาทีคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองโอเคถ้าเข้ากระจายกติกากันแล้วพี่ก็มั่นใจเหมือนกันว่าพี่เจอชนะนะครับถ้าเข้าใจกติกากันแล้วก็ไปดูกันเลย let's go เจ้าไอจับฉลากนะครับให้เจ้าไอเริ่มเล่นก่อนไม่ใช่จับฉลากเลยเจ้าไอThank you for very much จ้าไอจะได้คำอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่เพื่อจ้าไอที่จ้าไอจะเลือกเพื่อคนนี้คิดว่าเพื่อคนนี้จะเป็นคนพูดคำนี้ขึ้นมานะครับใช่จับขึ้นมาหนึ่งใบคำนั้นคือคำว่า Red Cat Red Cat ต้องพูดนะครับคำนี้นะครับ Red Cat นั่นเองนะครับแมวตัวสีแดงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะไอจะเลือกเพื่อนคนไหนนะครับให้พูดคำนี้ภายได้1นาทีห้ามเตรียมเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปเลยเพื่อนที่เจ้าไอจะโทรหาคนนั้นชื่อว่ามิกกี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องมิกกี้เนี่ยเขาจะพูดคำว่า Red Cat หรือไม่ไปดูกันเลยโอเคโทรก่อนมาเลยจะติดไหมพี่กีต้าจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ที่โทรติดนั่นเองนะคนแรกนะครับไม่ติดนะครับมิกกี้ไม่ติดนะครับเปลี่ยนไหมหรือว่าจะโทรซ้ำอีกรอบนึงเปลี่ยนเป็นคนชื่อว่าซีน้องซีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องซีจะรับสายหรือเปล่านั่นเองนะครับไปดูเลยต้องรับนะซีก็ยังไม่รับอยู่ดีตอนนี้นะครับจอยก็ได้โทรหาน้องมิกกี้อีกหนึ่งรอบแล้วนะครับมิกว่างเปล่าเริ่มจับเวลาแล้วนะครับฮัลโหลว่างไหมว่างทำไมเหรอตอนนี้เราจะถ่ายถามพูดอ่ะให้แปลคำเป็นภาษาอังกฤษให้ได้นะโอเคไอตัวที่มันมีสี่ขาแล้วมีหูแล้วมีหางอ่ะที่มันชอบอ้อนอ่ะตัวไรแมวภาษาอังกฤษแคทแล้วก็อีกคำหนึ่งที่มันมีสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วอีกสีอะไรอีกสีอ่ะสีแดงภาษาอังกฤษรู้ไม่ใช่อีกคำหนึ่งไม่ใช่บูอะไรได้ทำใหม่สิโอ้ยค่ะเออช่วงนี้สีแดงสองหนึ่งหมดเวลาไม่เย่เจ้าไอทำภารกิจไม่สำเร็จนั่นเองนะครับเย่ถ่ายคลิปอยู่ทำไมทำอย่างนี้ขอบคุณน้องมิกกี้มากเลยนะช่วยเจ้าไอแค่นี้แหละบายเดี๋ยวไปเล่าที่โรงเรียนให้ฟังสงสัยงงแน่เลยเสร็จแล้วกับครั้งแรกเจ้าไอทำธุรกิจไม่สำเร็จเดี๋ยวมาดูพี่กีต้าร์นะครับว่าพี่กีต้าร์จะทำธุรกิจนี้สำเร็จหรือเปล่าไปดูกันเลยตาพี่นะคะตาพี่กีต้าร์จับฉลากพี่ได้คำว่าขอได้คำยากๆคำว่ามาการองเย้พี่กีต้าร์ได้คำว่ามาการองนั่นเองครับง่ายเพื่อนที่พี่กีต้าร์จะโทรหานั่นก็คือคนที่ชื่อกลอสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะรับหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยแปลว่าพระเจ้าใช่ไหมกลอสไม่ใช่กลอสโอเคตอนนี้พี่ต้ากำลังจะโทรนะครับตื้อตื้อโหโทรแล้วโทรแล้วไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าฮัลโหลกลอสมีอะไรช่วยอย่างหนึ่งนะขนมที่ฉันชอบกินอ่ะชื่อว่าอะไรมาการองถูกต้องถูกไหมเห็นไหมเร็วมากเย้ขอบคุณมาก
มาช่วยปีกีตาร์เป็นฝ่ายชนะเย้ทำภารกิจกับน้องอยู่52วิเองขอบคุณมากขอบคุณมากบ๊ายบายแกล้งและเกือบจะแกล้งแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากเย้สรุปวันนี้ภารกิจปีกีตาร์ชนะเย้เป็นยังไงบ้างครับกับช่วง please answer me สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะแล้วก็อยากให้มีรายการนี้อีกก็บอกได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะส่วนคอมเมนต์ว่าทิ้งห่อไม่หรอกแหมเพื่อนไม่รู้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะโอเคส่วนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องพีต้าด้วยนะคะแล้วก็ช่องเจ้าไอด้วยนะคะช่องพีต้าคือช่อง Study by CWS นะคะแล้วก็ส่วนช่องเจ้าไอก็ชื่อช่องว่าเจ้าไอสะกดด้วยสะกดด้วย J A O I เจ้าไอนี่ค่ะแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักของเราในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยFish Oil นั่นเองนะครับ Fish Oil 500มิลลิกรัมนั่นเองนะครับช่วยบำรุงสมองเพิ่มการจดจำแล้วก็ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย See you